ประชากรโลกกว่าพันล้านคนเป็นโรคอ้วนภาวะความอ้วนกับที่บอกว่าเป็นโรคอ้วนแตกต่างกันไหมครับการที่เราจะบอกว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าเนี่ยมันก็คือต้องไปวัดไขมันว่าเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือเปล่าวิจัยใหม่บอกว่าการทำ IF 16:8เสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจเคยทำ IF นะฮะแต่ช่วงเวลาที่กินได้คือกระหน่ำมากนะบางทีเกิน3มื้อด้วยนะซึ่งแบบนี้มันจะมีผลต่างกับการที่เราไม่คุม IF ไหมสลิปพลัสเทคนิคผ่าตัดโรคอ้วนแบบใหม่อันนี้ใครอยากรู้ว่าถ้าคนที่เขาผ่าตัดกระเพาะมาแล้วอะครับกระเพาะมันเล็กลงรวมถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาก็ยังคงกินเยอะอยู่แล้วครับมันจะกลับไปอ้วนไหมโรคคลั่งกินคลีนภาวะทางจิตที่คนรักสุขภาพอาจไม่รู้ตัวมันอาจจะเคยเกิดขึ้นกับแคนเบาๆด้วยเหมือนกันนะบางทีที่เราไปในสถานที่ที่มันไม่มีสิ่งที่เราคิดว่ามันคลีนก็ไม่กินทำให้เรารู้สึกแบบไม่มีอะไรกินเลยแล้วก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มต้นจากการกินคลีนก่อนกินคลีนคืออะไรพบหมอรามาปลดล็อกทุกคำถามมารู้จักแบบรู้จริงเพื่อทำให้คุณกลายเป็นคนทันโรคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับเราจะเจอกันนะครับทุกวันศุกร์แบบนี้เวลาเที่ยงตรงนะครับทางรามาชาแนลนะครับใครเข้ามาตอนนี้แล้วฝากกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับเรื่องราววันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะตอบโจทย์แทบจะประมาณ 80% ของคนในประเทศรวมถึงอาจจะทั่วโลกเลยก็ได้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความอ้วนประตูสู่สารพัดโรคแล้วก็โรคอ้วนกวนใจเรียกว่าเรื่องของรูปร่างเนี่ยบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เราบางทีก็ถ้าเรื่องสุขภาพก็ว่ากันไปแต่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่านอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของความมั่นใจก็มีส่วนเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเจาะลึกเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับเรื่องราววันนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนว่าแขกก็ต้องชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันนะฮะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะครับสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์เอ๋นะครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนานมากเลยครับใช่ได้มาลุคใหม่ผมสั้นยังไม่เคยเจอกันอุ้ยนานแล้วนานแล้วครับแสดงว่าเราไม่เจอกันนานมากจริงๆนานมากนานมากค่ะพอพูดถึงเรื่องของโภชนาการเรื่องของความอ้วนเรื่องของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการกินเนี่ยนึกถึงอาจารย์เอเลยขอบคุณค่ะครั้งแล้วที่เราคุยกันจำได้ว่าเราคุยกันเพลินมากก็เรื่องเกี่ยวกับการกินนั่นแหละใช่ถึงแม้ว่าเราจะคุยกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทุกวันนี้จะมองว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่จริงๆใช้คำว่าเปลี่ยนแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือต้องบอกว่าโรคอ้วนอ่ะเวลาที่เรามองว่าโรคอ้วนอ่ะเราอาจจะมองว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็จบไปแต่ว่าให้คิดว่าโรคอ้วนก็เหมือนเบาหวานความดันนะคะเวลาถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องดูแลตัวเองไปตลอดชีวิตหลายคนจะพูดว่าเป็นโยโย่โอเคกินยาหยุดยาหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะต่อให้เราปรับพฤติกรรมอ่ะแคนจะอดอาหารได้กี่วันอุ๊ย พอเมื่อไรเราหยุดอดน้ำหนักเราก็ขึ้นใช่ไหมใช่ทุกคนก็จะบอกอย่างนี้มันก็ไม่ได้ต่อเนื่องนะใครรู้สึกว่ามันก็จะมันไม่ได้ในระยะยาวไม่ได้บางช่วงทีนี้ถ้าเราพูดคำว่าลดน้ำหนักอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็คือลดได้จริงๆแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกทีนี้สิ่งที่เราอยากได้คือเวลาที่คุณลดแล้วคุณจะต้องดูแลมันตลอดไปด้วยอะค่ะยันการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการปรับวิธีคิดแล้วการดูแลตัวเองมันคงจะต้องอยู่ตลอดไปซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ยากมากแต่การฟังเรื่องเหมือนทุกวันแค่เชื่อว่ามันก็อาจจะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนความคิดได้โอเคก็อาจจะกระตุกนิดนึง กระตุกนิดนึงได้เอาละครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวสารเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับติดตามมาได้ในข่าวทันโรคครับมาถึงข่าวทันโรคนะครับแคนเพิ่งรู้ว่าเขามีวันนี้กันด้วยวันที่4มีนาคมของทุกปีเป็นวันอ้วนโลกใช่คือมีแบบชัดเจนมานานแล้วเนี่ยมันก็มีมาสักพักแล้วค่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าสร้างการตระหนักรู้อาจจะได้รู้ว่ามันมีความสำคัญนะไม่ใช่เป็นวันสำคัญว่าวันนี้คนอ้วนเรามาร่วมเซเลบเรตกันไม่ใช่คงเป็นลักษณะที่บอกว่าให้รู้ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยในแง่ของความอ้วนเนี่ยมันมีความสำคัญคือมันนำไปสู่โรคต่างๆเป็นวันตระหนักเหมือนกับวันเอดโรควันสูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องแบบเหมือนกับ
ขาเรียกว่ายังไงนะคะเหมือนที่แคนพูดเมื่อกี้เลยถามว่าคนอ้วนไม่มีใครอยากอ้วนเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาแต่ว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราเห็นคนอ้วนอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้อ้วนจังเลยทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองทำไมกินเยอะจังเลยเขาอาจจะมีเรื่องอื่นที่มากมายกว่านั้นแล้วทำให้เขาอ้วนขึ้นมาเราก็แค่มองว่าโอเคเขาอ้วนแล้วก็จะดูแลเขายังไงหรือให้เขาช่วยเหลือตัวเองยังไงเพื่อจะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเป้าหมายมันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าทางสำนักข่าว CNN ในรายงานบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเผยสถิติคนเป็นโรคอ้วนทั่วโลกนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 1,000 ล้านคนแล้วโดยผลการวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ในวารสารนะครับก็บอกว่าเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่มากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกกลายเป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นภาวะทุพพโภชนาการนะฮะรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในหลายประเทศทางดร.มาจิตเอชาตินะครับเอสตินะฮะเป็นศาสตราจารย์จาก Imperial College London นะครับเป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ชิ้นนี้เนี่ยก็บอกว่าสถิติอันน่าตกใจนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการไว้โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะทุพโภชนาการนะครับในรูปแบบของผู้ที่มีน้ำหนักน้อยไปเป็นโรคอ้วนในประเทศที่มีประชากรที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางก่อนหน้านี้สหพันธ์โรคอ้วนโลกเนี่ยประมาณการว่าภายในปี2573จะมีผู้คนจำนวน1,000 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคอ้วนแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมันทะลุไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้โหก็คือปี2566เร็วไปประมาณ10กว่าปีเหมือนกันนะครับเอาเกือบ10ปีส่วนคนไทยมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานแล้วก็เป็น1ใน3ของประชากรไทยที่พบว่าผู้ที่มีน้ำหนักเกินกำลังอยู่ในภาวะโรคอ้วนซึ่งถ้าเกิดเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะพบว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่2ที่มีประชากรเป็นโรคอ้วนรองจากประเทศมาเลเซียคราวนี้ภาวะความอ้วนกับที่บอกว่าเป็นโรคอ้วนแตกต่างกันไหมครับจริงๆตอนนี้เราเมื่อก่อนเราใช้คำว่าภาวะหรือ condition ตอนนี้เราบอกว่ามันเป็นโรคละเพราะว่าด้วยตัวมันเองอะค่ะมันก็นำไปสู่โรคอื่นๆได้ด้วยเราก็เลยมองว่ามันเป็นโรคละต้องบอกว่าสมัยก่อนอะคนไม่มีจะกินโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอเราจะเจอเด็กแบบผอมแห้งแรงน้อยที่เราเรียกว่าทุพโภชนาการหรือว่า malnutrition เนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยการเลิกกินที่ไม่ดีอะก็จะนำไปสู่โรคอ้วนเหมือนกันพอเป็นโรคอ้วนปั๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะดาบมี2ด้านเหรียญมี2ด้านใช่ปะด้านหนึ่งก็คือผอมไปด้านหนึ่งก็คืออ้วนไปก็ไม่ดีกับสุขภาพทั้งหมดแล้วแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นโรคอ้วนนะฮะจำม่ำขนาดไหนหรือว่าดูจากอะไรจริงๆแล้วเราบอกว่าเวลาที่จะบอกว่าเป็นโรคอะค่ะเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาวะนึงเนาะที่มีไขมันมันเยอะเกินไปโดยที่ไขมันที่เยอะเกินไปเนี่ยต้องส่งผลกับสุขภาพด้วยแต่ว่าเราอาจจะวัดไขมันไม่ได้ไงคะทีนี้ถ้าสมมติเราวัดไขมันได้ก็โอเคผ่าท้องออกมาแล้วแกะดูว่ามีไขมันเท่าไหร่แต่เราวัดไม่ได้ไงเราไม่ได้ใช่ไหมเราวัดไม่ได้วิธีการเราก็จะวัดทางอ้อมยกตัวอย่างเช่นพอเราโตเต็มที่เราไม่สูงละถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นแคนคิดว่ามันจะเป็นอะไรก็ออกข้างมันก็คือไขมันถูกปะล่ะใช่ใช่อ๋อถ้าเกิดโตเต็มที่แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราไม่เพิ่มนะเราไม่มีการสะสมกล้ามเนื้อนะคะคือเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วโปรตีนจะไม่มีการสะสมแต่ว่าเราสามารถจะพัฒนาให้กล้ามเนื้อเราอะโตขึ้นได้ผ่านการเล่นเวทออกกำลังกายใช่ไหมครับเราไม่เคยนอนนิ่งๆแล้วกล้ามเนื้อเราโตขึ้นถูกปะล่ะคือถ้าเกิดสมมติเราไม่ออกกำลังกายเรากินโปรตีนเข้าไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ออกไปสร้างกล้ามเนื้อมันใช้คำว่ามันเหมือนกับว่าส่วนที่พร่องอะมันก็จะเติมแค่เต็มแล้วที่เหลือมันก็ทิ้งเรากินโปรตีนทิ้งๆคว่างๆอยู่แล้วครับทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่ออกกำลังกายก็คนไข้โรคไตก็ถึงบอกว่ามีปัญหาไงเวลาที่บอกว่ากินโปรตีนเยอะเกินไปไตก็จะทำงานหนักแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไปออกกำลังกายแปลว่าเรากำลังทำให้กล้ามเนื้อเราบาดเจ็บถูกปะพอกล้ามเนื้อเราบาดเจ็บเราก็ต้องซ่อมแซมตัวที่จะเอาไปซ่อมแซมคือโปรตีนเช่นการกินโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็จะไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อทีนี้กล้ามเนื้อพอถูกใช้ไปเยอะๆมันก็เหมือนของที่เราใช้ไปเยอะๆกล้ามเนื้อมันก็จะโตขึ้นได้ทีนี้ลองดูคนที่ไม่ใช้เนาะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาหลอดเลือดสมองหรือนอนติดเตียงมีคนไหนบ้างต่อให้โปรตีนเต็มที่แล้วกล้ามเนื้อโตไม่มีเหมือนกันใช่ไหมก็จะตัวรีบขารีบแขนรีบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อไหร่เราใช้มันถึงจะโตขึ้นได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราโตเต็มที่แล้วเนี่ยการที่มันขยายออกนี่คือไขมันเราแอสซูมว่าแบบนั้นเราคิดว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูน้ำหนักนะคะว่าถ้าสมมติว่าส่วนสูงเท่านี้มันควรจะน้ำหนักเท่านี้พอเวลาน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแปลว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นไขมันใช้คำนี้แล้วน่าจะแต่แน่นอนค่ะมันก็จะมีบางคนที่เราดูน้ำหนักแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความอ้วนเช่นนักกีฬาไงเมื่อกี้บอกละถ้าเขาเล่นแล้วกล้ามเนื้อเขาโตขึ้นพวกนี้ไปดูน้ำหนักอาจจะเยอะแต่ว่าเราจะไม่ได้ดูว่าเอ้ยไขมันดูไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาจะน้ำหนักเยอะครับเพราะว่ามันหนักตัวกล้ามเนื้อใช่ใช่อันที่สองก็จะเป็นกลุ่มคนที่บวม
เราจะเห็นแขนบวมขาบวมอย่างเงี้ยนั่งแล้วห้อยขาขาบวมหรือว่าท้องโตพวกนี้มันจะเป็นน้ำไม่ใช่ไขมันไม่ใช่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาเราชั่งน้ำหนักก็จะเป็นน้ำหนักน้ำใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราบอกว่าเราจะดูคนอ้วนโดยการดูน้ำหนักเนี่ยมันก็ได้ส่วนใหญ่แต่มันจะมีส่วนใหญ่แต่ไม่ได้ทั้งหมดถูกต้องเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้เราว่าความอ้วนจากการที่ไขมันมันเยอะถูกต้องอันนั้นคือความอ้วนแต่ถ้าเกิดบางทีเขาบวมน้ำเนี่ยก็อีกแบบนึงแล้วไขมันที่เยอะค่ะมันจะส่งผลกับสุขภาพเช่นถามว่าไขมันเยอะแค่ไหนอ่ะเช่นสมมตินะ 10% 5% 20% 30% 40% เราไม่รู้แต่เรารู้ว่าถ้ามันเยอะมากพอจนกระทั่งส่งผลกับสุขภาพเราก็จะเรียกเป็นโรคอ้วนซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะดูปริมาณไขมันแบบมากกว่า 30-35% เราก็บอกว่าอ้วนเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าการที่เราจะบอกว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าเนี่ยมันก็คือต้องไปวัดไขมันว่าเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือเปล่าจริงๆแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยแบบใช้ตัวมาเขาเรียกว่ามันเป็นค่าที่จะบอกมันตอนเด็กๆอะค่ะเวลาเด็กโตขึ้นเราก็จะดูว่าส่วนสูงเทียบกับน้ำหนักหรือน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงใช่ไหมคะว่าตอนนี้เด็กสูงหรือยังเด็กอ้วนหรือยังในผู้ใหญ่ก็เหมือนกันทีนี้น้ำหนักเทียบส่วนสูงของผู้ใหญ่อะเราจะใช้ดัชนีอันนึงที่เราเรียกว่าดัชนีมวลกายเราก็จะเคยชินเนาะได้ยินบ่อยๆเลยหรือว่าจะเรียกว่า BMI จริงๆตัวเลขตัวนี้เริ่มต้นนะคะมันมาจากบริษัทประกันในอเมริกาเวลาเขาทำประกันพวกเขาก็จะดูว่าปัจจัยไหนที่ทำให้คนตายคนไม่สบายคนเจ็บป่วยเยอะเสร็จแล้วก็จะค่อยมาดูว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเซฟกว่าหรือใดๆไปการคัดเลือกเหมือนกับเลือกลูกค้าประมาณนั้นถ้าสมมุติว่าคนไข้คนนี้คนลูกค้าคนนี้ก็ผอมหน่อยก็โอกาสเป็นโรคน้อยหน่อยลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นตัวเลขที่ออกมาก็คือจะเป็นตัวเลขอันนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าดัชนีมวลกายก็คือเอาน้ำหนักที่เป็นกิโลเนาะหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งแล้วพอได้ตัวเลขมาปุ๊บเขาบอกว่าตัวเลขตัวนี้ยิ่งมากอ่ะมันจะมีปัญหากับสุขภาพเยอะขึ้นแล้วยังไงต่อเราก็จะบอกว่าค่าที่มันควรจะเป็นเนาะถ้าบอกว่าผอมไปไม่ดีก็คือต่ำกว่า 18.5 ถ้าเกิดบอกว่าเริ่มอวบละเริ่มแบบมีน้ำหนักเกินเราก็จะเอา23ถ้าเป็น25ถ้าเป็น25ก็จะบอกว่าเป็นอ้วนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเกิน25ก็คือเป็นอ้วนอ๋ออันนี้คือเป็นการคัดกรองเบื้องต้นใช่ไหมครับลองดูลองคำนวณกันดูนะฮะก็เป็นสวยง่ายคราวนี้เราพอเราคำนวณแบบนี้เรารู้ว่าอาจจะบางคนอาจจะมีเกินขึ้นมาการที่มีภาวะโรคอ้วนขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะนำไปสู่โรคแทรกซ้อนอะไรได้บ้างก็หลักง่ายๆเราจะบอกว่ามันจะมีอยู่3 M นะคะเป็น M อยู่3อันอันแรกเราเรียกเป็นแมคคานิกเหมือนเชิงกลนึกสภาพว่าเราตัวเท่านี้ค่ะเวลาที่เราอ้วนขึ้นแล้วเรามีไขมันเนาะเหมือนมาสคอตอะเราเดินอยู่แล้วเราต้องแบกของเพิ่มขึ้นที่เป็นไขมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราก็รับน้ำหนักมากขึ้นปวดหลังปวดขาปวดเอวปวดเข่าเหนื่อยง่ายหายใจเร็วใช่ไหมคะหรือนอนกรนตอนนี้ก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่1ก็คือจากการที่เขาแบกน้ำหนักมากขึ้นซึ่งอันนี้ยิ่งน้ำหนักตัวมากไขมันเยอะก็จะเกิดโรคพวกนี้เยอะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นเมตาบอลิกเราได้ยินโรคเมตาบอลิกอะไรเยอะแยะเลยก็อย่างเบาหวานความดันไขมันทั้งหลายเราก็จะรู้ว่าพวกนี้ถ้าอ้วนขึ้นก็จะทำให้มีโรคพวกนี้มากขึ้นแล้วในทางตรงกันข้ามเราลดน้ำหนักก็จะดีขึ้นโรคหัวใจอะไรเงี้ยเพราะมันเกี่ยวกับไขมันหมดเลยใช่ไหมครับอีกอันนึงที่อาจจะมีคนแบบไม่แน่ใจก็คือเรื่องของมะเร็งต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้าเป็นมะเร็งต้องผอมผอมลงแล้วจะเป็นมะเร็งเพราะส่วนใหญ่คนเป็นมะเร็งที่เราเห็นนั่นคือสู้ผอมไปเลยใช่แต่ว่าจะบอกว่าความอ้วนก็เป็นความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะมะเร็งที่จะเป็นเรื่องของมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนถ้าผู้หญิงก็จะเป็นเต้านมรังไข่นะคะหรือว่าเยื่อบุมดลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเร็งที่เพิ่มความเสี่ยงได้ในคนที่เป็นคนอ้วนอันที่2ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นพวกของมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากอะไรอย่างเงี้ยมีหลายตัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะให้ดูคร่าวๆว่าในกลุ่มเมตาบอลิกเนี่ยนอกเหนือจากที่เราคุ้นเคยเช่นเบาหวานความดันไขมัน NCD ทั้งหลายก็จะมีมะเร็งด้วยแล้วก็กลัวมากแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของตัว M สุดท้ายก็จะเป็น mental หรือว่าจิตใจเมื่อกี้พูดเองเลยในแง่ของบุคลิกภาพนะคะในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างหลายคนจะบอกอุ๊ยคนอ้วนอารมณ์ดีจริงๆแล้วอ่ะไปดูแล้วประมาณ1ใน3ของคนอ้วนที่มีปัญหาเรื่องของซึมเศร้ามันเป็นไม่มีใครใช่มั้ยมันไม่มีค่ะไม่มีใครชอบในตรงเนี้ยเราก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะลด bias ของตัวเอง biasที่นี่คือความรู้สึกที่เราเอาตัวเองไปตัดสินเขาหรือว่าเรามองว่าเขาไม่ดีอะค่ะหรือพูดง่ายๆบูลลี่เนี่ยแหละเราก็ต้องลดในกรณีของคนอ้วนเพราะว่าเรื่องเราต้องก็ต้องยอมรับว่าเรามีเหมือนกับมาตรฐานแบบมาตรฐานสังคมอะ
ขาเรียกว่าไงความนิยมในตอนนี้ว่าเราจะชอบคนที่รูปร่างประมาณนี้แล้วพอมีตัวนี้เป็นแบบมาตรฐานอยู่เนี่ยทำให้คนที่ผิดมาตรฐานไปรู้สึกไม่มั่นใจซึ่งอันนี้ก็ต้องแก้ทั้งตัวคนภายนอกด้วยรวมถึงตัวคนที่อ้วนเองด้วยใช่ไหมครับคราวนี้มันมีบางคนเนี่ยที่ไม่ได้อ้วนแบบชัดเจนแต่ว่าเป็นลักษณะของการอ้วนลงพุงอันนี้เหมือนกับแล้วแต่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหมหรือว่ามันมีผลเสียยังไงบ้างครับโอเคมีส่วนของพันธุกรรมได้เหมือนกันนะเราเชื่อว่าในกลุ่มของคนที่เป็นเอเชียเนี่ยแหละค่ะถ้าเวลาที่อ้วนเนี่ยมันจะค่อนข้างอ้วนลงพุงง่ายกว่าถ้าเทียบกับฝรั่งแค่เห็นบางคนนะผอมเลยนะฮะตรงเนี้ยเป็นกระดูกเลยแต่พุงป่องอ่ะคือไงอันนี้ต้องดูนิดนึงก่อนว่าอันนั้นเขาอ้วนจริงหรือว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าน้ำในท้องอ่ะที่เขาเรียกท้องมารถ้าเป็นสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าท้องมารต้องดูตรงนั้นก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาที่มันมีการสะสมของไขมันนะคะกรรมพันธุ์ก็เป็นอันนึงที่จะทำให้มีการสะสมของไขมันในแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วคนเอเชียค่ะก็มักจะมีการสะสมของไขมันในช่องท้องถามว่าดีไหมไม่ดีค่ะเพราะว่าการที่ไขมันสะสมในช่องท้องเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงคือไขมันมันจะถูกสลายแล้ววิ่งไปที่ตับแล้วทำให้เกิดไขมันพอกตับทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานความดันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าอ้วนนะคะมันจะมี2อันคือเมื่อกี้บอกว่าดูดัชนีมวลกายเนาะอันที่2ก็คือถ้าเราจะดูว่ามันเสี่ยงกับโรคอาจจะไม่ต้องให้ดัชนีมวลกายเยอะก็ได้แต่ว่าเอวเราใหญ่อันที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มของนอกเหนือจากเรื่องของกรรมพันธุ์ชนิดของอาหารแล้วพฤติกรรมค่ะคนที่นั่งนิ่งๆอยู่นานๆชอบกินแต่ของที่มีแคลอรี่เยอะๆเช่นน้ำหวานนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นข้าวแป้งน้ำตาลเยอะๆแล้วนั่งนิ่งๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะลงพุงโกโก้แบบเติมนมเติมน้ำตาลนี่ก็หนักอยู่ใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนที่เอาไปกินนะคะต้องถามว่าใช้พลังงานเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกว่าโอ๊ยฉันกินทุกวันฉันกินมาตลอดชีวิตแล้วฉันไม่เห็นจะอ้วนเลยต้องบอกว่าแต่ละคนที่กินเข้าไปคือของที่เรากินเข้าไปแล้วเราใช้หมดไหมถ้าเราใช้ไม่หมดมันก็จะสะสมอะค่ะแค่นี้เองหลักการง่ายๆมีคนเคยบอกแคทว่าบางทีการที่เราจะดูว่าเราจะอ้วนไม่อ้วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องลดทุกอย่างแต่บางคนเขาคำนวณพลังงานว่าวันนี้เราได้พลังงานจากการกินเท่าไหร่และเราใช้เนี่ยคิดว่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดคำนวณได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ใช้ได้ตามนั้นก็จะไม่อ้วนก็ถูกต้องส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าถามว่ามันก็จิตนิดนึงเนาะเวลาคิดมันจะเครียดอ่ะโอ้ใช่เวลาคนที่มานั่งคิดว่าโอ้วันนี้จะกินอะไรนี่มันก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แคนสงสัยนี่แยกออกมาจากประเด็นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพอมีคนที่เขาคำนวณพลังงานนะครับนั่นหมายความว่าบางทีที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลหรือว่าเป็นแป้งเยอะอะไรเงี้ยแต่คำนวณพลังงานมาพอดีแบบเนี้ยพอกินพวกนี้เยอะเนี่ยมันจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นด้วยไหมโอเคอย่างนี้ค่ะสารอาหารแต่ละตัวเนี่ยสมัยเด็กๆเราเรียนมาเขาก็จะบอกเราว่าให้กินให้ครบ5หมู่เนาะให้กินให้ครบถ้วนการที่ต้องกินครบถ้วนแปลว่าสารอาหารเพียงอย่างเดียวอะค่ะหรือว่าอาหารเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกๆระบบทุกๆมิติสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าเราพูดถึงแคลอรี่เราก็พูดถึงแค่แบบพลังงานที่เข้าไปแล้วใช้ออกไปแต่ว่าถามว่าอันที่มันจะเอาไปซ่อมแซมสร้างเสริมสุขภาพเช่นอาจจะต้องการซ่อมแซมแล้วสร้างเสริมในส่วนของภูมิคุ้มกันอาจจะต้องการวิตามินเกลือแร่หรือว่าซ่อมแซมในส่วนของกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องการโปรตีนเป็นต้นทีนี้ถ้าสมมติเรากินแต่เฉพาะส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งมันก็จะไม่ได้ส่วนนี้หรือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าโอ๊ยเรากินแค่ส่วนของโปรตีนเลยนะเรากินแค่ไขมันเลยนะอย่างอาหารบางชนิดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่กินบางอย่างมันก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนหลักๆเกณฑ์มันประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่เรากินหลายๆอย่างก็คือเพื่อการันตีว่าเราได้ครบถ้วนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถึงจะไม่อ้วนก็เถอะแต่สารอาหารมันขาดใช่ก็คือมันจะมองสองอย่างใช่มองสองอย่างว่าอันที่หนึ่งเรากินมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าในขณะเดียวกันที่เรากินมันเหมาะสมหรือเปล่าโอเคค่อนข้างเคลียร์ครับอันนี้อยากรู้ว่า คนเราในทั่วโลกมันมีหลายเชื้อชาติครับอาจารย์มีคนเอเชียคนแบบว่าผิวสีคน คนฝรั่งอะไรเงี้ยที่เราเห็นกันทั่วไปลักษณะเชื้อชาติเนี่ยมันมีผลต่อความอ้วนไหมฮะอ้วนต่างกันไหมถามว่ามีผลไหมต้องบอกว่ามันก็มีบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะไม่อ้วนเลยหรือเราจะแบบอ้วนมากๆเมื่อเราเกิดเป็นคนเชื้อชาตินี้อย่างเช่นสมมุติถ้าเราบอกว่าคนอินเดียอย่างเงี้ยเราจะเห็นเอเชียนอินเดียทำไมเขาแบบเขามีความเป็นเจ้าเราจะรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมแต่คำถามคือคนเอเชียคนอินเดียเนี่ยมีตั้งกี่ร้อยล้านคนหรือเป็นพันล้านคนเนี้ยเขาไม่ได้อ้วนทุกคนนี่ถูกปะบางคนก็ผอมบางคนก็อ้วนขึ้นกับวิธีการกินแต่แน่นอนค่ะพอกินเข้าไปด้วยเจเนติกหรือว่าด้วยกรรมพันธุ์เงี้ยกลุ่มของเอเชียค่ะมันอาจจะมีสะสมตรงบริเวณของช่องท้องง่ายกว่าดังนั้นเนี่ยคนเอเชียเราจะไม่ยอมให้แบบบอกว่าถ้าเป็นฝรั่งเงี้ยค่ะเราจะบอกว่า BMI ต้องมากกว่า30นะถึงจะอ้วนแต่พอเป็นเอเชียเงี้ย25ก็ไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าไขมันเราเยอะเกินไปละเพราะเราพูดว่าไขมันมากจนมีปัญหาสุขภาพถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวเลขเดียวกันในการบอกว่าคนเชื้อชาตินี้จะอ้วนด้วยตัวเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีความต่างกันนิดนึงแหละใช่ไหมครับแค่เคยได้ยินมาว่าคนผิวสีฮะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคนแบบแอฟริกันฮะเขาเป็นคนที่จะมีมวลกล้ามเนื้อเยอะแล้วเวลาเล่นเวทจะขึ้นเร็วอันนี้จริงป่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าถ้างั้นถามใหม่บอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นเวทเร็วเวลาที่เขาแข่งขันกันบอดี้บิลดเออร์ทั้งหลายพวกนักพอกายถามว่าเป็นผิวสีหมดหรือเปล่าล่ะก็ไม่เหมือนกันนะบางทีก็เป็นฝรั่งเป็นคนไทยเอเชียก็ใหญ่ได้เหมือนกันก็อยู่ที่วิธีการเทรนอยู่ที่วิธีการกินแล้วก็อยู่ที่หลายๆอย่างค่ะเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของเจเนติกเช่นเขาอาจจะอยู่ในที่ที่กันดารมากๆเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะแบบไม่ได้อ้วนที่เราเห็นเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ากลุ่มนี้อย่างเอเชียก็เหมือนกันในอดีตเราไม่ได้อ้วนแต่พอมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มี globalization มีทุกสิ่งอย่างนะคะพัฒนาขึ้นเรากินเข้าไปเยอะขึ้นเราก็จะอ้วนง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นความอ้วนกำหนดได้ที่ปากเราเองนั่นเองนะฮะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าคือเราจะมีความนิยมพ่อแม่เขาชอบแบบลูกตัวอ้วนๆแบบสมบูรณ์อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นค่านิยมที่ผิดไหมรวมถึงมันจะมีผลกับเด็กในอนาคตไหมเพราะว่าเขาจะมีความเชื่อว่าเดี๋ยวโตจะยืดเองอันนี้สามมองว่าไงบ้างครับเรื่องนี้อย่างนี้ค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราเทรนเขาหรือเราทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขากินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะแล้วมันต้องอยู่ที่ว่าของที่เขากินเป็นอะไรสมมติเราให้เขากินน้ำหวานเราให้เขากินขนมตลอดเวลาเพราะเราอยากให้เขาอ้วนหรือเรารู้สึกว่าเราโอเคประเด็นก็คือว่าเด็กอ่ะเขาจะติดกับรสชาติเขาจะไม่ยอมกลับมากินของที่จืดๆแล้วนะโอ้โหใช่คำว่าติดรสชาตินี่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากินเขาจะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่อร่อยถ้าเขากินคุณยายทำคุณแม่ทำอาจจะไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเยอะพอไปกินนอกบ้านปุ๊บโหอันนี้อร่อยเพราะรสชาติมันต่างเขาก็จะติดรสชาติแบบนี้ทำให้เขากินของที่บ้านน้อยลงพอกินของที่บ้านน้อยลงทุกคนก็จะรู้สึกว่าแย่แล้ววันนี้ลูกกินน้อยจังเลยทำไงต่อกินขนมแล้วกันลูกกินขนมแล้วกันเดี๋ยวกลัวลูกผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การที่เด็กเขากินมาได้เรื่อยๆอ่ะแล้วพ่อแม่แฮปปี้พ่อแม่ชื่นชมเนาะมีการชื่นชมว่ากินแล้วดีกินแล้วโน่นนี่นั่นพอโตขึ้นปั๊บปัจจุบันนี้ถามว่ายืดไหมถ้าเขาออกกำลังกายถ้าเกิดเขาได้เล่นน่ะมันก็ยืดแต่ปัจจุบันนี้เด็กเล่นอะไรอ่ะอันนี้มือถือใช่ก็ใช้แค่มือเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาไม่เล่นปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะอ้วนขึ้นพอเขาอ้วนขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะบอกให้เขาลดให้เขาแบบหยุดกินมันจะมีคอนฟลิกต์นิดนึงเด็กจะรู้สึกว่าอ้าวก็เมื่อก่อนฉันก็กินได้เนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมมุมมองของพ่อแม่หรือทุกคนที่มองเขาว่าผิดกลายเป็นแบบเขาถูกบูลลี่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องถามว่าได้ไหมได้ค่ะเพราะเด็กเขาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยเวลาที่เราดูแลเด็กเราก็ไม่ได้บอกให้เขาอดเนาะเราจะบอกแค่ให้ควบคุมและให้เขาออกกำลังกายเพื่อจะให้แบบเนี่ยที่พูดว่ามันยืดขึ้นมันสูงขึ้นโอเคครับอันนี้คือเรื่องของโรคอ้วนเกี่ยวกับความอ้วนต่อไปน่าสนใจมากโดยเฉพาะประเด็นการ IF ตอนนี้อาจารย์ถูกพูดถึงกันเยอะมากนะครับ IF 16:8ระวังวิจัยใหม่ชี้อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจนะครับสะเทือนวงการการลดน้ำหนักไปทั่วโลกครับเมื่อมีงานวิจัยล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าการทำ IF หรือว่าการอดอาหารเป็นระยะตามแผน16:8ซึ่งจำกัดการกินเพียง8ชั่วโมงต่อวันนั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมากขึ้น 91%โดยงานวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารใดๆนะครับเป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้นแต่ว่าโหยิ่งกว่าตีพิมพ์ไปกันในสะเทือนไปทั่วโลกนะฮะนักวิจัยผู้ศึกษาเรื่องนี้นะครับนำโดยนายแพทย์วิกเตอร์จงแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นะครับเขาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพผู้ใหญ่ชาวอเมริกันประมาณ 20,000 คนครับที่มีอายุเฉลี่ย49ปีโดยได้ติดตามผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการอดอาหารเป็นระยะหรือที่เรียกกันว่าการทำ IF ในแผน16:8ก็คือจำกัดเวลากินแค่8ชั่วโมงต่อวันข้อ1ก็คือคนทั่วไปหากจำกัดการรับประทานอาหารที่เหลือ8ชั่วโมงต่อวันมีแนวโน้มร้อยละ91ที่จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้ที่รับประทานอาหารตลอด 12-16 ชั่วโมงต่อวันข้อ2ครับในกรณีคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอยู่ก่อนแล้วและหากทำ IF ในแผน16:8ร่วมด้วยก็ยิ่งจะมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นร้อยละ66ข้อ3ครับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งและหากได้รับประทานอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันก็เสี่ยงก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคนี้น้อยลงแปลว่าถ้าเกิดลดเวลาการกินอาหารลงแค่8ชั่วโมงก็ยิ่งอาจจะเสี่ยงทำให้เสียชีวิตจากมะเร็งมากขึ้นและข้อที่4ก็คือการรับประทานอาหารแบบจำกัดเวลาหรือว่า IF ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของการเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆก็ตาม
ันนี้เป็นผลที่ออกมาแล้วก็ถูกแชร์ไปทั่วโลกครับอาจารย์อาจารย์ก็น่าจะเห็นข่าวอยู่พอสมควรแล้วแคนก็เห็นมีคนที่เป็นนักโภชนาการรวมถึงคุณหมอหลายคนก็ค่อนข้างมีแนวคิดที่จะคัดค้านกันอยู่พอสมควรนะครับค้านอะไรค้านไอเอฟหรือว่าค้านงานวิจัยค้านงานวิจัยค่อนข้างค้านงานวิจัยกันอยู่พอสมควรแต่เอาเริ่มต้นก่อนอธิบายคำว่าไอเอฟให้คนที่เพิ่งเคยได้ยินเข้าใจหน่อยครับIF คือ intermittent แล้วก็ fasting เนาะ fasting แปลว่าอดอาหาร intermittent แปลว่าช่วงแบบแบ่งเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลามันไม่ได้ตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยถามว่าวิธีการก็คือเอาหลักการก่อนถ้าสมมุติเราบอกว่าเรากินตลอดเนี่ยเฉลี่ยเรานอนเนาะ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันเหลือ16ชั่วโมงที่จะเป็นเวลาที่เราไม่ได้นอนไม่ได้แบบเวลากินนะไม่ได้นอน16ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าปกติเราแบ่งกิน3มื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราทำให้มันสั้นลงลดให้มันสั้นลงเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เรากินได้น้อยลงเห็นไหมอันแรกก่อนเขาจะใช้หลักการที่เขาเรียกเป็นออโตเฟจี้ก็คือเรื่องของการซ่อมแซมตัวเองละกันปกติอะค่ะเซลล์ในร่างกายถ้ามันเซลล์ไม่ดีอะค่ะร่างกายจะมีระบบซ่อมแซมทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเปิดโอกาสให้มันมีช่วงเวลาที่เขาซ่อมแซมตัวเองได้นานขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะดีทีนี้ถามว่าระยะเวลาของการเกิดออโตเฟจี้เนี่ยนานเท่าไหร่จริงๆในมนุษย์บอกไม่ได้แต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะเขาก็จะเชื่อกันว่าประมาณ12ชั่วโมงอัพเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึง IF อ่ะค่ะน้อยที่สุดนะคะที่เขาจะกินถ้าหมายถึงว่าทำเป็นแบบทุกวันเนาะน้อยที่สุดที่จะกินก็คือ12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวเลขบ่อยมากเลยแต่ว่าตัวเลขที่น้อยอ่ะจะเป็นตัวเลขที่เป็นช่วงเวลาที่กินซึ่งอันที่นิยมมากที่สุดนะไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะนิยมมากที่สุดก็จะเป็น 16-8 เพราะเขามองว่ามันทำได้ง่ายถ้า8นึกอะไรไม่ออกก็เวลาทำงานค่ะเราเข้างานเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงเนี้ยนั่นคือช่วงเวลาที่เรากินได้หลังเลิกงานไม่กินแล้วอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะทีนี้เขาก็เลยมองว่า1ถ้าเกิดเราร่นให้ระยะเวลาการกินมันเหลืออยู่แค่8ชั่วโมงสมมุติจะกิน3มื้อก็ตามแต่ละมื้อค่ะมันยังไม่ถึงเวลาจะกินต่อไปหรือมันยังอิ่มจากมื้อข้างหน้าอยู่มื้อถัดไปก็จะกินน้อยลงหรืออาจจะกลายเป็นว่าเรากินจำนวนมื้อน้อยลงจากเดิม3เหลือ2กิน3เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าจะมื้อไม่ใหญ่เพราะว่ามันหมดเวลาแล้วอันที่2ก็คือเพิ่มเวลาที่ทำให้ร่างกายซ่อมแซมมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเนาะอันที่2ก็บอกว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราทำวิจัยอะค่ะของ IF ที่เราแยก2กลุ่มอะต้องบอกก่อนว่าโดยทั่วไปอะมันจะได้แค่ 1-2 ปีตอนนี้นะที่มีงานวิจัยที่เราทำหมายความว่าอย่างไร 1-2 ปีคือทำได้ 1-2 ปีไม่ใช่ค่ะหมายความว่าเวลาที่เราจะดูผลยกตัวอย่างเช่นคนนี้อาจจะกินปกติคนนี้อาจจะกินแต่ว่าคุมอาหารให้ลดแคลอรี่ลงกิน3มื้ออีกคนนึงทำเป็น IF ครับแล้วเราเทียบกันเลยว่าแบบไหนได้ผลมากที่สุดใช่ๆอันนี้คือหมายความว่าเราตามไปดูโอเคครับอย่างเงี้ยส่วนใหญ่งานวิจัยที่นานที่สุดอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2ปีอ๋อยังไม่ได้มีการติดตามนานกว่านั้นส่วนใหญ่แต่ที่นานกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของงานวิจัยที่อาจจะไม่มีตัวเปรียบเทียบครับคือที่พูดเนี่ยคืองานวิจัยที่มันเชื่อถือได้เพราะมีตัวแบบเทียบนะว่าเวลาน้ำหนักคุณลงอ่ะมันลงเพราะว่าวิธีนี้หรือว่าจริงๆแล้วนึกออกไหมแบ่งเป็นไงบ้างฮะกินปกติสมมติบอกว่าอยากจะลดน้ำหนักก็คือใช้ชีวิตปกติใช่ไหมอันที่สองก็คือลดแคลอรี่คอนโทรลเลยบอกว่าจะลดสมมติว่าเหลือ 1,200 แคลอรี่แต่คุณกินได้3มื้อโอเคไม่ต้องจำกัดเวลาอันที่สามคือ1,200 แคลอรี่นะแต่เหลือแค่นี้เหลือแค่เวลาเท่านี้นะอย่างเงี้ยเรื่องมั้ยผลเป็นยังไงคะผลจริงๆในเรื่องของน้ำหนักมันไม่ต่างกันเอาหรอก็คือสมมุติว่าถ้าเราลดแคลอรี่มันดีกว่ากลุ่มที่เราไม่ทำอะไรเลยโอเคนะแต่ว่าถามว่าเราจำนวนแคลอรี่เท่ากันเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะกิน3มื้อหรือเราจะกินแบบ8ชั่วโมงอ่ะน้ำหนักลดไม่ต่างกันในส่วนของพวกพารามิเตอร์อื่นๆหรือตัวแปรอื่นๆเช่นน้ำตาลความดันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงานวิจัยแต่ว่าโดยภาพรวมอะค่ะก็คือดูเหมือนว่าจะมีบางงานวิจัยที่บอกว่าการดื้ออินซูลินดูเหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยถ้าเทียบกับกลุ่มที่กิน3มื้อแต่ว่าเนี้ยมันไม่ได้แบบทุกงานไงมันไม่ใช่เป็นตัวประเด็นหลักเป็นนะเพราะว่าประเด็นหลักคือคนต้องการจะรู้ว่าลดน้ำหนักอ๋อในคนน่ะอยากจะสนใจประเด็นหลักคือลดน้ำหนักแต่ว่านักวิจัยอยากจะสนใจผลเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องน้ำหนักเนาะเราสนใจว่าถ้าคุณลดน้ำหนักแล้วสุขภาพคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูแค่น้ำหนักเราอยากจะดูผลอย่างอื่นด้วยนั่นหมายความว่าผลอย่างอื่นก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าสำหรับคนที่ IF กับคนที่คุมแคลอรี่ใช่ไหมครับทีนี้อันนี้คือในงานวิจัยที่เรามีตัวเปรียบเทียบแน่นอนโอเคถ้าแบบที่มันไม่มีตัวเปรียบเทียบแล้วเรามองเห็นกันระยะยาวยกตัวอย่างนะคะเช่นคนทำรอมฎอนพระภิกษุที่เป็นอาจจะเป็นพระธุดงค์ใช่ใช่ที่เขาจะกินวันละมื้อถูกต้องมื้อนึงหรือ2มื้อใช่นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น religious fasting ก็คือเหมือนกับการอดอาหารตามความเชื่อในศาสนาเช่นคริสก็อาจจะมีวันที่เขาอดใดๆซึ่งอันเนี้ยเขาก็มองว่าสุขภาพของกลุ่มเนี้ย
ขาดูดีนะเขาไม่ได้มีปัญหาสุขภาพนึกออกใช่ไหมเวลาเรามองอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาใดทีนี้งานวิจัยอันนี้กันนะอันนี้เหมือนที่เขาบอกว่ายังไม่ได้มีการที่เป็น full paper หรือว่าตัวเต็มมหาตีพิมพ์แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของบทคัดย่อที่เขาไปนำเสนอในงานวิจัยสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือมันเป็นการ survey ก่อน survey เช่นเราทำวิจัยหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ไปสำรวจคนถามคนโอเคแล้วเราก็ดูว่าเขาว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าหรือเขากินอาหารยังไงแล้วเราติดตามไปแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งเราเห็นผลลัพธ์เสร็จแล้วเราย้อนกลับไปไม่ออกไหมคะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะนั้นทีนี้สิ่งที่เขาทำเขาทำในคนอเมริกันประมาณ 20,000 กว่าคนซึ่งมันเป็นเซอร์เวย์ที่เป็นเหมือนเวลาคนไทยสำรวจสุขภาพประชากรไปถามคนนั้นคนนี้แล้วมีแบบสอบถามมีการเจาะเลือดแล้วติดตามคำถามคือมันมีตัวกวนเยอะเลยค่ะเช่นสมมตินะคนคนนึงรู้ว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยได้ยินมาว่าช่วงนี้ IF ดีก็เลยทำ IF สมมตินะในคนที่ไม่ทำ IF คือฉันไม่เห็นเป็นไรเลยฉันสุขภาพดีฉันกินอย่างนี้ดีอยู่แล้วฉันไม่ได้อยากจะทำ IF หรือฉันไม่ได้อ้วนไงฉันก็เลยทำใดๆเนื่องไหมคะเพราะมันจะมีตัวแปรที่มากวนอีกเยอะเลยอะซึ่งตรงนี้เรายังไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าอ่านดีๆในตัวงานวิจัยอะเขาไม่ได้บอกว่าการทำ IF เป็นสาเหตุให้เกิดอัตราตายเออใช่ถูกป่ะครับเขาใช้คำว่ามีความเกี่ยวข้องก็แค่ไปเกี่ยวข้องอ่ะไม่ได้เป็นสาเหตุหลักถูกต้องอืมหรือคนที่เป็นมะเร็งกินน้อยแล้วอาจจะแย่ลงเอาก็แน่สิเป็นมะเร็งเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าก็ผอมอยู่แล้วอ่ะแล้วยังจะไปทำ IF น้ำหนักลดหรือเลือกกินแล้วกินน้อยอีกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดผอมไปเรื่อยๆแล้วก็สุขภาพไม่ดีแล้วก็แย่ลง คือมันมีอีกตั้งหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตรงเนี้ยเรายังไม่รู้ครับที่แน่ชัดเนาะอันที่สองก็คือว่าณจุดนี้ต่อให้ได้จริงๆมันก็คือแค่ความเกี่ยวข้องซึ่งเรายังไม่ได้หาสาเหตุนะคะเราคงต้องไปดูอีกทีนึงว่าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เป็นแค่แบบเหมือนว้าวขึ้นมาหรือมันเป็นความน่าสนใจที่แบบเฮ้ยการทำแบบนี้มันอาจจะไม่ได้บอกว่าดีหรือเหมาะกับคนทุกคนโอเคไหมคะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าคนกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะในการที่จะทำ IF บางคนก็อีบางคนอย่างเนี้ยฮะเคยทำ IF นะฮะแต่ช่วงเวลาที่กินได้คือกระหน่ำมากนะครับบางทีเกิน3มื้อด้วยนะซึ่งแบบนี้มันจะมีผลต่างกับการที่เราไม่คุม IF ไหมจริงๆแล้วอะค่ะก็จะบอกว่าหลายคนพอทำแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักไม่ลดไม่ลดถูกไหมน้ำหนักไม่ลดใช่เพราะว่าเราโฟกัสว่าน้ำหนักลดแต่ว่าอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เขาเขียนอะหลายคนจะชอบบอกว่ากินอะไรก็ได้กินเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้เขียนแบบนั้นเลยจริงๆแล้วอะค่ะมันมาจากคำภาษาอังกฤษเวลาที่ทำเขาใช้คำว่า libitum คือกินตามสบายถูกอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเป็นเซนซิ่งที่ว่าพอเหลือเวลาเท่านี้พอคุณกินมื้อนี้หนักอะแล้วมันจะมีความอิ่มยาวอยู่เพราะฉะนั้นมื้อต่อไปอ่ะมันจะกินได้น้อยลงลักษณะแบบนั้นนะคะทีนี้ให้กินแบบเลือกกินอาหารปกติที่ตัวเองกินแล้วก็กินในปริมาณปกติอาจจะมากขึ้นได้นิดหน่อยเพราะว่ามันอาจจะแบบหิวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มื้อถัดไปก็ไม่ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเล่นบุฟเฟ่ต์3มื้อก็คือมั่นใจได้เนาะว่าสบายใจที่กิน IF แต่ไม่ผอมไม่ผอมแน่นอนมีคนบอกว่าสิ่งนึงที่ต้องมีนะฮะแล้วก็จำเป็นมากคือมีวินัยซึ่งยากเหลือเกินสติก่อนอย่าต้องวินัยสติก่อนสติก่อนนะฮะอุ๊ยตายละสติก่อนบางทีเห็นแล้วมันแบบเค้กช็อกโกแลตนี่มันน่ากินจังเลยสติก่อนสติก่อนพอสติเสร็จปุ๊บบอกว่าอยากจะกินเค้กช็อกโกแลตใช่ไหมคะโอเคได้แต่ว่าสติที่ว่านี้คือกินได้แต่ในปริมาณที่ลดลงไงใช่บอกว่าถ้าเราไม่กินเลยแบบวินัยมากเลยบางทีพอมันหลุดเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเชือกที่เราดึงไว้ตึงมากค่ะเราก็จะรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราอดน้อยหน่อยแต่ว่าเราไปเพิ่มการเดินการออกกำลังกายบ้างมันก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญมันเยอะขึ้นนิดนึงก็จะทำให้เราไม่ทรมานกับการอดมากนักแต่ว่าบางทีเนี่ยเขามีทางลัดอยู่พอสมควรอย่างข่าวต่อไปของเรานะครับเขาเรียกกันว่าเทคนิคการผ่าตัดโรคอ้วนแบบใหม่คุณผู้ชมครับทางคุณหมอสถิรพงษ์จันทวิบูลนะครับเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็การผ่าตัดลดน้ำหนักคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยบอกว่าการรักษาด้วยการใช้ยานะครับการออกกำลังกายหรือว่าการรับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำสามารถลดน้ำหนักได้แต่ว่าไม่สามารถรักษาหรือว่าคงน้ำหนักให้ผู้ป่วยได้ตลอดนะครับจึงมีการรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่าสามารถคงน้ำหนักได้เป็นระยะเวลาประมาณ 7-10 ปีขึ้นไปนะครับการผ่าตัดแบบ Sleep Plus นะครับ
ช่วยให้น้ำหนักส่วนเกินลดลง 70-80% ในระยะเวลา1ปีกระเพาะอาหารขนาดลดลงโดยที่หูรูดแล้วก็ทางเดินอาหารยังคงเดิมความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนน้อยลดความเสี่ยงจากการขาดวิตามิน B12 แล้วก็สารอาหารควบคุมน้ำหนักแล้วก็รักษาโรคเบาหวานได้ดีแล้วก็ยังสามารถส่องกล้องทางเดินอาหารเช็คหรือว่าตรวจกระเพาะได้นะครับอันเนี้ยSleep Plus เนี่ยแข็งเข้าใจถูกไหมว่ามันคือการผ่าตัดกระเพาะใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับมันคือทำยังไงกระบวนการคืออะไรจริงๆการผ่าตัดลดน้ำหนักก็มีมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกคนรู้แหละว่าต้องคุมอาหารทุกคนก็รู้ว่าต้องโน่นนี่นั่น รู้มาตั้งนานแล้วแต่คนอ้วนก็ยังเยอะขึ้นก็มันอดใจไม่ไหวใช่ไหมอันที่สองก็คือว่าพอลดเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะอันนี้นี่คือสิ่งที่เราจะเจอแล้วเราก็จะเจอว่าปัญหาสุขภาพมากขึ้นจนในที่สุดเนี่ยก็จะมีคนที่จะทำในเรื่องของการผ่าตัดเนาะการผ่าตัดมีสองกลุ่มใหญ่ๆก่อนละกันนะคะต้องบอกว่าเวลาผ่าตัดลดน้ำหนักอ่ะตอนนี้ทุกที่อ่ะก็จะใช้วิธีการเจาะรูสองกล้องซึ่งทำให้นอนโรงพยาบาลสั้นการเจ็บปวดมันน้อยนะคะอันที่สองเนี่ยเวลาทำเนี่ยเขามีสองแบบแรกเราเรียกว่าลดขนาดกระเพาะพอลดขนาดกระเพาะแปลว่าเรากินได้นิดเดียวนะคะพอกินได้นิดเดียวปั๊บเนี่ยถ้าแค่ลดขนาดกระเพาะกินน้อยแต่ว่าอาหารยังดูดซึมได้ปกติโอเคไหมแค่ลดอย่างเดียวนะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองตัดกระเพาะลดขนาดกระเพาะด้วยและมีการตัดต่อลำไส้ที่เราเรียกว่าไบพาสคือยังไงไบพาสคืออย่างนี้ค่ะพอสมมติว่าเยอะๆตัวอย่างนะคะรถที่จากนอกเมืองมาเนี่ยต้องวิ่งเข้าอนุสาวรีย์ใช่ปะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะวิ่งวงแหวนรอบนอกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตัดอนุสาวรีย์ละก็คืออาหารทุกอย่างนะคะเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องผ่านลำไส้เล็กซึ่งจะมีตัวน้ำย่อยครับแต่ว่าวิธีเนี้ยตัดกระเพาะเสร็จปุ๊บเนี่ยจากกระเพาะปุ๊บลงไปลำไส้เล็กส่วนปลายหน่อยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำย่อยมันมาไม่ทันอ๋อรออาหารมันก็กินน้อยอยู่แล้วพอน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าน้อยแล้วยังย่อยไม่หมดอีกมันก็จะน้ำหนักลดไปมากกว่าวิธีแรกเพราะว่าไอ้ที่กินมาไม่ทันย่อยออกแล้วเข้าใจถูกไหมมันก็จะไม่ย่อยอ่ะใช่ใช่อย่างเงี้ยทีเนี้ยข้อดีอีกอันนึงที่เกิดขึ้นคือปกติเวลาคนลดน้ำหนักอะค่ะพอลดเสร็จปุ๊บเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผอมหน่อยมันจะหิวครับมันจะหิวทีเนี้ยเวลาที่เขาตัดต่อลำไส้หรือว่าเขาตัดกระเพาะอะค่ะมันจะทำให้ฮอร์โมนบางอย่างที่กระเพาะสร้างเนี้ยมันลดลงไปด้วยความหิวมันก็จะไม่ค่อยมีหรือน้อยลงใช่คำว่าน้อยลงเนาะเพราะฉันแฮปปี้เนาะกินน้อยแล้วก็จะมีลักษณะของความหิวน้อยลงทุกคนก็เฮ้ยโอเคแฮปปี้ถูกไหมมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับอาจารย์แล้วก็จะมีฮอร์โมนบางอย่างที่จะทำให้อิ่มเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพความหิวก็น้อยลงความอิ่มก็ดีขึ้นฮอร์โมนตัวนี้ช่วยปรับเรื่องของสมดุลน้ำตาลอีกแลดูดีเนาะแลดูดีทำไมใช้คำว่าแลดูดีแล้วมันมีข้อเสียล่ะก็บอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งคือทุกคนต้องรับทราบก่อนว่าทำแบบนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวเองนะข้อที่หนึ่งคือลดแล้วไม่มีการมาบอกว่าคุณหมอคะผอมแล้วขอกระเพาะกลับไปใส่ใหม่ไม่มีแล้วนะแต่เราทิ้งเลยอันที่สองก็คือถ้ามันกินได้น้อยแล้วน้อยเกินไปอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีโอกาสหรือเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะขาดวิตามินแล้วก็เกลือแร่หลายๆอย่างเนาะดังนั้นคนไข้ต้องกินวิตามินเสริมแล้วเกลือแร่ตลอดชีวิตเอ้าหรอครับแล้วเราจะเอามาจากไหนล่ะอ๋อนี่คือต้องกินอ๋อก็คือต้องปรับวิถีชีวิตเปลี่ยนเลยอันที่สามคือถ้าสมมติเราจะกินข้าวค่ะเราต้องบอกว่ากินข้าวไปก่อนน้ำเนี่ยค่อยทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเว้นประมาณ 20-30 นาทีถึงจะค่อยกินน้ำน้ำหวานต้องหยุดนะคะเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนบางอย่างนะคะแล้วก็ต้องดูสมดุลเรื่องของเกลือแร่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่อยู่ในวัยประจำเดือนเขาเรียกวัยเจริญพันธุ์เนาะหลังผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยขอเวลา2ปีห้ามท้องนะคะเพราะว่าถ้าท้องในช่วงนั้นแล้วอาหารมันได้น้อยเนี่ยจะมีผลกับเด็กการจะให้วิตามินใดๆเราก็ต้องมีการมอนิเตอร์ใช่ไหมอันนี้สิ่งที่เราจะต้องคุยกันคนที่ไม่เหมาะคือคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ยังควบคุมไม่ได้ดังนั้นอันนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงว่ามันไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาใดๆเงี้ยมีหลายอย่างค่ะที่อาจจะต้องมาคุยกันว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอเวลากินน้อยลงน้ำหนักลดลงเร็วๆน้ำตาลก็จะลดลงแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของเขาเรียกว่าเบาหวาน remission หายไปบางคนจะเรียกว่าหายเนาะก็คือจะลดยาได้เงี้ยลดยาได้หรือว่าคุมได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยครับอันนี้แค่อยากรู้ว่าถ้าคนที่เขาผ่าตัดกระเพาะมาแล้วครับกระเพาะมันเล็กลงรวมถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาก็ยังคงกินเยอะอยู่แล้วครับมันจะกลับไปอ้วนไหมมีค่ะมันขยายได้เหรอขึ้นกับวิธีการแล้วเทคนิค
จริงๆแล้วต้องบอกว่าถามว่าโอกาสที่กระเพาะมันจะขยายมันไม่ได้เยอะนะคะแต่ถามว่าเวลาที่กินนะคะถ้าเรากินเยอะขึ้นเยอะขึ้นในที่นี้คือแคลอรี่เยอะเช่นสมมติเรากินของที่มันไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่ไหลผ่านไปได้เรื่อยๆเช่นน้ำหม่งน้ำหวานอะไรเงี้ยอันนี้น้ำหนักก็จะขึ้นได้เหมือนกันครับแล้วที่สำคัญคือเวลาน้ำหนักลดไปเยอะๆค่ะกล้ามเนื้อมันจะหายไปเยอะไขมันหายกล้ามเนื้อหายสิ่งที่ตามมาคือหลังผ่าตัดเสร็จแล้วการเผาผลาญของคนคนนี้จะลดลงแปลว่าถ้าเขากินเยอะเขาอ้วนง่ายนะโอเคค่อนข้างเข้าใจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ว่าคุณผ่าตัดแล้วคุณจะผอมตลอดชีวิตนะต้องคุมไงก็ต้องคุมอยู่ดีนะครับมาที่เรื่องต่อมาโรคคลั่งกินคลีนฮะเป็นภาวะอาการป่วยทางจิตที่คนรักสุขภาพอาจไม่รู้นะครับมาฟังกันหน่อยนะครับเตือนคนรักสุขภาพทำความรู้จักกับโรคคลั่งกินคลีนนะครับพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติสัญญาณของอาการป่วยทางจิตแม้การเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มมีปัญหาทางอารมณ์จากการหาอาหารคลีนกินไม่ได้นั่นอาจเป็นสัญญาณของอาการป่วยทางจิตนะครับที่เขาเรียกกันว่าออโทเร็กเซียนะครับซึ่งน้อยคนเนี่ยจะรู้จักแล้วก็เข้าใจว่ามันคือภาวะผิดปกตินะครับทางเจนนิเฟอร์โลลินนะครับเป็นนักบำบัดแล้วก็ผู้ก่อตั้งศูนย์รักษากลุ่มโรคการกินผิดปกติที่รัฐแมริแลนด์เนี่ยก็หวังว่าสักวันหนึ่งโรคคลั่งกินคลีนจะได้บรรจุอยู่ในคู่มือการวินิจฉัยนะครับแล้วก็สถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตนะครับผลการศึกษาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามนะฮะ3ใน10มีสัญญาณของโรคคลั่งกินคลีนแล้วด้านเจสันวูดนะครับคนไข้ที่มีภาวะคลั่งกินคลีนเล่าว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรายชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นครับส่วนรายชื่ออาหารที่คิดว่าดีต่อสุขภาพเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีว่าเขาต้องออกจากงานปาร์ตี้เพราะไม่สามารถหาอะไรที่กินได้ซึ่งมันทำให้เขารู้สึกเครียดมากนะครับอุ้ยนี่น่าสนใจมากมันอาจจะเคยเกิดขึ้นกับแคนเบาๆด้วยเหมือนกันเนี่ยบางทีที่เราไปในสถานที่ที่มันไม่มีสิ่งที่เราคิดว่ามันคลีนก็ไม่กินทำให้เรารู้สึกแบบไม่มีอะไรกินเลยเดินหาอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่มีอะไรกินเลยแล้วก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มต้นจากการกินคลีนก่อนกินคลีนคืออะไรไม่ใช่กินเกลี้ยงนะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะในกรณีอันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นกลุ่มหนึ่งของที่เราเรียกว่าเป็น eating disorder เนาะ eating disorder เนี่ยแปลยากจังเลยบอกว่ามันเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีผลกับเรื่องของจิตใจพอสมควรนะคะที่เราคุ้นเคยใช่เรารู้จักบูลิเมียบอกว่ากินแล้วก็ต้องอ้วกออกมาล้วงคออ้วกใช่ไหมคะอันที่สองเรารู้จัก anorexia nervosa นะคะ anorexia nervosa หรือที่บอกว่าไม่ยอมกินเลยคิดว่าตัวเองอ้วนตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยอมกินหรือถ้ากินแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายเยอะน้ำหนักผอมจะแย่แล้วแต่ยังมองว่าตัวเองอ้วนอันนี้เป็นลักษณะของ perception หรือความรู้สึกต่อตัวเองที่มันแย่แล้วมองว่าตัวเองไม่เคยผอมเลยอันที่3มันจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกเป็น binge eating ก็คือกลุ่มที่บอกว่าเขากินแบบเขาพยายามจะลดน้ำหนักแต่พอเสร็จปุ๊บมันหลุดพอหลุดปุ๊บเนี่ยเขาจะกินแบบเหมือนผีปอบลงเงี้ยเสร็จแล้วพอกินเสร็จปุ๊บมันจะตามมาด้วยความรู้สึกผิดมากๆ อะไรเงี้ยแล้วบางคนก็อาจจะต่อไปด้วยอาจจะเอาออกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็หนักไปเลยคือฟิลของความต่างกับคนหิวที่ไปกินก็คือมันจะกินแต่ว่ามันกินด้วยความรู้สึกผิดตลอดเวลามันจะมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะฟิลคิวตี้เต็มไปหมดนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะของคนที่พยายามมองหาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเฮลธี่สิ่งที่ดีกับสุขภาพแล้วมองว่าของชนิดนี้มันดีอาจจะไม่ใช่แค่กินครีนนะคะในกรณีนี้เช่นสมมติว่าของที่มันเฮลธี่ยกตัวอย่างเช่นจะต้องไม่มีน้ำมันอันนี้จะต้องเป็นผักก็ต้องเป็นออร์แกนิกใช่ไหมคะหรือว่าโอ้น้ำตาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีไอเทมที่มองอยู่ในสมองหรือว่าผู้นี้อ่านเยอะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีๆแล้วก็ชอบคิดว่าอันนี้คือดีกับสุขภาพอันนี้คือไม่ดีแล้วเขาก็จะมีสิ่งที่judgeตัดสินใจว่าอันนี้คือดีอันนี้คือไม่ดีดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะโฟกัสเฉพาะของที่ดีเท่านั้นของที่ไม่ดีคือมันแบดมันแย่แล้วก็แบบไม่ได้เลยแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องไปกินไอ้ของที่มันมองว่าแบดเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดหรือเขาจะเครียดมากกับการที่ต้องมองหาเฉพาะของที่อยู่ในไอเทมตรงเนี้ยที่บอกว่ากระบะนี้เท่านั้นนะที่จะเป็นของที่เป็นของสุขภาพดีหรือเฮลตี้ของครีนในที่นี้ก็คือแบบชื่อมันก็บอกเนาะสะอาดในที่นี้คืออย่างเช่นไม่มีการแบบใส่สารปนเปื้อนไม่มีการเติมสิ่งแปลกปลอมใดๆฉะนั้นสมมุติถ้ามันเป็นอาหารเวลาทำเนี่ยมันจะปรุงน้อยมากอะค่ะมันจะปรุงน้อยมากอันที่2ของที่ใช้จะต้องเป็นของที่เป็นของสดไม่ใช่ของหมักดองไม่ใช่ของปรุงแต่งใดๆพวกที่มาเติมอะไรเยอะๆก็ไม่เอา
หรืออาจจะต้อง go on ไปอีกเลเวลนึงก็คือของที่เป็นของออร์แกนิกไม่มีพวกของสารยาฆ่าแมลงใดๆทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มันก็จะแบบใช้คำว่าหมกมุ่นดีกว่าเนาะมันก็จะแบบ obsessed กับพวกของพวกนี้แล้วก็มันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาซึ่งถามว่าออโทเร็กเซียอาจจะไม่ได้ผอมก็ได้นะคะเพราะว่าของที่เขาคิดว่าดีเขากินเยอะมากๆเนี้ยใช่ใช่เขาก็อาจจะไม่ได้ผอมก็กินไหมคะอันนี้ดีแล้วคือกินแบบยับเต็มที่เลยแล้วก็คิดว่าอันนี้คือดีก็จะกินกินอยู่นั่นแล้วมันก็จะแบบไม่มันไอเทมมันน้อยไม่มีความหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันแล้วมันยากมากเลยที่จะเอาคนกลุ่มนี้ออกมาจากของที่เขาคิดว่าดีคือมันเหมือนกับยึดมั่นถือมั่นอะเชื่อไปแล้วอะว่ามันเป็นแบบนี้เราอาจจะต้องพยายามเปิดเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนให้ออปชันเพิ่มแล้วก็บอกว่าอันนี้มันมีข้อดียังไงหรือแม้กระทั่งของบางอย่างที่เราบอกว่ามันดีเขาจะมองหาข้อเสียในอันนั้นแล้วเขาจะแบบไม่เอาไม่กินอันนี้ก็จะมีจริงๆแล้วเวลาที่รักษามันจะเป็นพฤติกรรมบำบัดครับซะมากกว่าแล้วกลุ่มคนเหล่านี้จะรู้ได้ไงว่าเริ่มแบบมีภาวะจิตละเราจะรู้ตัวเองไหมครับจริงๆนะความเครียดมันจะมีเหมือนคนซึมเศร้าอ่ะถามว่าเราเศร้าไหมเราเศร้าแต่ถ้าเศร้ามากเอ็กซ์ตรีมอ่ะอันนี้มีปัญหาละเหมือนกันถามว่าชอบกินครีนไปซื้อของครีนใดๆแต่ว่ายังสามารถที่จะกินของปกติได้ไม่ได้รู้สึกเครียดมากขนาดนั้นกินอย่างอื่นได้โอเคแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่ากินอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องกินอันนี้แล้วมันเครียดมากเลยใช้ชีวิตอยู่ยากแล้วไม่ยอมไปปาร์ตี้หลบหลีผู้คนเป็นแอนทายโซเชียลอันนี้เริ่มละเพราะฉะนั้นต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะฉันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีสตินะใช่เขาก็จะมีแบบสอบถามมาเช่นถามซึ่งแบบสอบถามก็จะถามแบบนี้ค่ะเหมือนอารมณ์ซึมเศร้าถามว่าเราเศร้าไหมเศร้าแต่ถ้าเศร้าจนกระทั่งแบบนอนไม่หลับทำงานไม่ได้ไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยเป็น red flag sign ที่บอกไม่ดีละออโทเร็กเซียก็คล้ายๆกันโอ้น่าสนใจนะไม่น่านะอาจจะมีคนที่เป็นอยู่ตอนนี้เยอะมากอาจจะเป็นภาวะเริ่มต้นอย่างแค่ก็น่าจะมีนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นเครียดขนาดนั้นเนี่ยนะฮะคราวนี้การกินครีนเนี่ยเราเคยได้ยินมาละอีกอย่างนึงที่แคนเคยได้ยินครับคือการกินคีโตต่างกับการกินครีนยังไงคีโตคืออะไรต่างกันแบบคนละด้านเลยครีนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราจะกินของที่เราบอกว่ามันดูเฮลตี้เนาะผักผลไม้ใดๆไขมันเนี่ยคือแบบไม่ใช่ละไขมันอิ่มตัวอย่างเงี้ยมันหมูอะไรเงี้ยไม่ใช่ละแต่ว่าคีโตจะเป็นอีกด้านนึงคีโตจะเป็นคอนเซ็ปต์เช่นบอกว่าถ้าเราจะบอกว่าให้ร่างกายเราเอาไขมันมาใช้อ่ะแปลว่าตอนนี้ร่างกายเราจะต้องไม่มีอาหารเมื่อเราอดอาหารเอามาเมื่อเราอดอาหารใช่ป่ะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะต้องเอาพลังงานสำรองในร่างกายมาใช้ครับเข้าใจครับโอเคทีนี้ถามว่าเราไม่อยากอดอาหารจริงๆแต่เรากำลังจะหลอกร่างกายว่าเราอดเหรอเราจะหลอกร่างกายโอเคครับเวลาที่เราจะหลอกร่างกายก็คือสมมติว่าร่างกายเราจะรับรู้ว่าตอนนี้เรามีอาหารเข้าไปก็คือระดับฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินมันเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าพออาหารเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะสลายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลใช่ป่ะคะพอน้ำตาลปุ๊บอินซูลินมันก็จะถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอาหารที่เรากินอ่ะมันแทบไม่มีน้ำตาลเลยไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยอินซูลินก็จะไม่ขึ้นพออินซูลินไม่ขึ้นร่างกายก็อ๋อยังไม่ได้อะไรเขาก็จะยังสลายไขมันในร่างกายเพื่อเอามาใช้เป็นพลังงานต่อไปใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่คนก็จะพยายามใช้ก็คือบอกว่าเขาเรียกเป็น fasting mimicking อะค่ะคือไปหลอกหรือว่าไปทำให้เลียนแบบลักษณะของการอดอาหารเวลากินเขาก็จะกินไขมันเยอะนิดนึงแต่ว่าจะกินส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตน้อยมากๆเน้นไขมันเนี่ยใช่ไขมันเยอะขึ้น แล้วก็คาร์โบไฮเดรตน้อยมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลมันก็จะไม่ค่อยขึ้นอินซูลินไม่ค่อยขึ้นแล้วร่างกายก็ยังคงสลายไขมันอยู่พอร่างกายสลายไขมันอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันเราจะเรียกว่าคีโตนยันการเรียกคีโตเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่สร้างคีโตนการสร้างคีโตนก็คือร่างกายกำลังสลายไขมันอยู่เพราะเคยเห็นบางทีไปร้านอาหารพวกอาหารสุขภาพแบบครับเขาก็จะมีว่าอันนี้คืออาหารคลีนอันนี้คือแบบคีโตก็จะเป็นคนละด้านกันมันคืออะไรคีโตถ้าเป็นคีโตอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะแทบไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยจะเป็นผักจะเป็นเนื้อจะเป็นมันอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ถ้าเป็นอาหารที่มันเป็นคลีนเนี้ยก็จะแบบว่าโอ้โหผักซะเยอะเชียทุกอย่างจะมีไฟเบอร์มีหลากหลายสีสันเนื้อก็จะเป็นเนื้อที่ลีนไม่ค่อยมีไขมันอย่างเงี้ยค่ะนะฮะคือมีน้องสาวแคนอะ่ะเคยมีช่วงนึงกินคีโตแต่คุมไม่ดีกลายเป็นว่าพอไปตรวจไขมันนะไขมันสูงมากเลยครับค่ะนั่นหมายความว่าคนที่กินคีโตจะต้องมีการคำนวณที่ดีหรือเปล่าหรือว่าต้องแบบยังไงบ้างโอเคข้อดีของคีโตก็คือคีโตไม่เคยเคาแคลอรี่ครับอันนี้คือสิ่งที่คนแฮปปี้เพราะว่าทำคีโตมันไม่ต้องมานั่งนับคำนวณว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่แต่แค่โฟกัสอาหารแล้วก็ดูว่ากินมากกินน้อยแบบกินอันนี้สัดส่วนของอันนี้มากอันนี้น้อยให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นพออาหารพอกินเข้าไปร่างกายสลายไขมันมันจะมีคีโตนออกมาแล้วคีโตนจะทำให้เขาไม่ค่อยหิวเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนค่ะการที่เขากินไขมันเยอะๆแล้วบางคนเนี่ยเลือกไขมันอาจจะไม่ได้ดีมากนักเนาะเป็นไขมันอิ่มตัวเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งก็คือ LDL เนี่ยจะสูงขึ้นได้ถามว่าทุกคนไหมอาจจะไม่ทุกคนเพราะหลายคนบอกว่าฉันทำคีโตไม่เห็นขึ้นเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะระดับฮอร์โมนการเผาผลาญหรือว่ากรรมพันธุ์ของแต่ละคนในเรื่องของการจัดการไขมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อควรระวังอันที่หนึ่งคือเลือกชนิดของไขมันให้ดีแล้วดูด้วยว่าคุณอ่ะเป็นคนที่คอเลสเตอรอลสูงอยู่หรือเปล่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงมากๆคีโตอาจจะไม่ใช่ช้อยส์ที่ดีสำหรับคุณคุยไปคุยมาเพลินมากหมดเวลาแล้วฝากอะไรถึงทุกคนที่กำลังคุมน้ำหนักกันอยู่ครับอาจารย์ดึงสติละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีแนวคิดมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วนะครับเชิญฮะโอเคค่ะในส่วนของการที่จะคุมน้ำหนักเนาะหลายคนจะโฟกัสที่น้ำหนักแต่อยากจะบอกว่าเรากำลังต้องการเฮลตี้เราต้องการสุขภาพที่ดีอะค่ะแล้วการที่จะมีสุขภาพที่ดีเราไม่ได้โฟกัสแค่น้ำหนักใครที่จะคุมน้ำหนักเนาะเราจะควบคุมเราจะดูว่าแพทเทิร์นของการกินนิสัยทุกคนรู้อยู่แล้วอะค่ะว่าอะไรเป็นอาหารที่ทำให้เขาอ้วนง่ายหรือทำให้เขาอ้วนยากเราแค่บอกว่ากินของที่มันอ้วนง่ายๆหรือว่าทำให้อ้วนเนี่ยน้อยลงขยับตัวเดินให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็โฟกัสกับทุกสิ่งอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวอะอาหารออกกำลังกายใช่ไหมคะอารมณ์หรือการนอนอันนี้ก็ทั้งหมดแล้วก็อยากจะให้ทำตลอดไปอะค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำได้เรื่อยๆนะใช่อย่าหักโหมเกินไปนะฮะระยะยาวดีกว่านะครับวันนี้เชื่อว่าได้ความรู้เต็มๆนะเป็นการเพิ่มเติมและสิ่งสำคัญเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้แนวคิดรวมถึงสติในการที่เราจะเอาไปปรับใช้กับตัวเองรวมถึงได้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เองมากครับค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของพบหมอรามาแล้วนะครับประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่พูดคุยกันได้ต่อเนื่องอีกไม่นานเราก็ต้องเชิญอาจารย์เอกมาคุยเรื่องนี้กันอีกนะฮะครั้งหน้าแคนจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอะไรตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับPM 2.5 เพิ่มความเสี่ยงกระดูกคุณในหนูทดลองอาจจะไม่ได้สาเหตุโดยตรงว่าหัวรับฝุ่นเข้าไปปุ๊บหูฝุ่นไปทำกระดูกคุณไม่ใช่บางคนจะมีกระดูกสันหลังที่มันยุบตัวได้ขนาดของกระดูกเล็กลงทำให้เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงได้ทำให้เตี้ยลงได้ใช่ครับตอนแรกผมนึกว่ามีแต่สารวันสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงนี่ก็เตี้ยลงสารวันกระดูกพุนกระดูกพุนเตี้ยลงกระดูกพุนริ้วรอยบนใบหน้าส่งสัญญาณถึงภาวะกระดูกพุนจริงหรือคนที่มีอาการหลังคอมหรือว่ามันดูสูงลดลงเนี่ยจำเป็นไหมว่าสาเหตุนั้นต้องเกิดจากกระดูกพรุนเพียงอย่างเดียวโรคอ้วนมหันตภัยร้ายที่มีผลต่อกระดูกที่จะแก้ได้คือการลดน้ำหนักอันนี้ผมว่าหลายคนก็ทราบกันดีว่าถ้าเกิดแบบมันเริ่มปวดหรือว่ามีปวดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำได้คือเราต้องให้น้ำหนักตัวลดลงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการที่จะลดน้ำหนักก็ต้องออกกำลังกายหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะพอเรายิ่งมีการออกกำลังกายบางคนจ็อกกิ้งบางคนเล่นกีฬาอื่นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้กระดูกเหล่านี้เนี่ยเสื่อมหรือว่าเป็นอันตรายกว่าเดิมไหมอุทาหรณ์เคสหญิงชายหักกระดูกเสี่ยงพิการการที่เราจะไปจับกระดูกเนี่ยควรต้องดูไหมว่าคนไหนจับได้คนไหนจับไม่ได้ปกติส่วนใหญ่คนที่เขาจะไปจับกระดูกนะครับคือเขาทำไมต้องไปจับฮะเขามีภาวะอะไรผมเนี่ยเคยไปนะไคโรแพคติกเนี่ยครับเคยครั้งหนึ่งมันก็ประหลาดดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาเขากดไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังกรอบครับกรอบมันคือเสียงอะไรครับเหมือนขาข้างนี้มันยาวขึ้นอ่ะมันแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบว่าเนี่ยเห็นไหมเท้าไม่เท่ากันนะ